Now, อิสราเอลหนาวอิหร่านมีฐานขีปนาวุธยักษ์สแห่งพร้อมลุยเทลอาวิฟรีบสั่ง F-35 2โหลเอาใจอเมริกาวันถูกเทฝั่งตะวันออกกลางก็ระอุคู่เดือนไม่แพ้ยุโรปค่ะล่าสุดติ้งแต้งของอิสราเอลค้นพบฐานขีปนาวุธขนาดใหญ่ของอิหร่านในป้อมปาการที่ซ่อนอยู่บนภูเขาอีกแห่งหนึ่งหลังจากที่อิหร่านเปิดเผยว่ามีฐานขีปนาวุธใต้ดินสแห่ง สาธารณรัฐอิสลามและรัฐยิวกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตในชั่วข้ามคืนค่ะหลังการปฏิวัติอิหร่านในปี2522โดยเตหรานก็ตัดสัมพันธ์ทั้งหมดกับเทลอาวีฟตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งสองประเทศต่างก็ใส่กันแหลกค่ะว่าต่างทำสงครามตัวแทนแล้วก็แอบแฝงโจมตีแล้วก็ผัดการรอบสังหาร VIP ทางทหารของแต่ละฝ่าย3กรกฎาคม66 สำนักข่าวสปุตนิกและ t ออฟอิสราเอลรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้สร้างฐานขีปนาวุธใต้ดินขนาดใหญ่ในป้อมปาการบนภูเขานอกเมืองคอมันชาทางตะวันตกของอิหร่านซึ่งนั่นเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับรถถังและ ด้านความมั่นคงของอิสราเอลตามข่าวกรองของดาวเทียมค่ะจากข้อมูลของศูนย์วิจัยและการศึกษาแอลมาของเจ้าหน้าที่ IDF อิหร่านมีสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินขนาดใหญ่3แห่งในพื้นที่รวมถึงฐานบนภูเขาในหุบเขาคอนเนตซึ่งมีลุ้มหลบภัยขีปนาวุธอย่างน้อย61แห่ง ที่ซ่อนอยู่จากการสอดแนมดาวเทียมที่ขุดลงไปในพื้นดินมีรายงานว่าบังเกอร์ขีปนาวุธอีก80แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของปันเปเล่โดยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ 2K12, KUB, SAM แ,และปืนต่อต้านอากาศยานสู่2 3คอยปกป้องพื้นที่จากการโจมตีทางอากาศขีปนาวุธ ที่ประจำการโดยฐานทัพดังกล่าวรวมถึงฟาเต110ซึ่งเป็นขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งที่มีหัวรบหนัก500กิโลกร,รัมและระยะปฏิบัติการ300กิโลเมตรขีปนาวุธไคแอ1ซึ่งมีหัวรบ750กิโลกร,รัมและพิสัยไกลถึง800กิโลเมตรก็มีอยู่ในสถานที่นี้เช่นเดียวกันค่ะเอามาอ้างว่าฐานเคอร์มนชาถูกใช้ในระหว่างการโจมตีด้วยขีปนาวุธของหน่วยพิทัการปฏิวัติ ในเดือนมกราคม2020ในฐานสองแห่งของสหรัฐในอิรักหลังจากการสังหารผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC คุธพลเอกคาแซมไซโลมานี ani, ซึ่งทำให้ทหารสหรัฐกว่าร้อยนายได้รับบาดเจ็บที่สมองเป็นการเอาคืนที่อิหร่านยังไม่ถือว่าเป็นการเช็คบินผู้สั่งการได้แบ็กลิสต์ทั้งทรัมป์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึง51คนรอการชดใช้อิหร่านมีขีปนาวุธและจรวดร่อนหลากหลายประเภทในคลังแสง และเพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่เรียกว่าฟัตตาสาธารณรัฐอิสลามถือว่าคลางแสงขีปนาวุธของตนเป็นกรอบป้องกันหลักในการต่อต้านการรุกรานของศัตรูและเตือนว่าจะไม่ลังเลที่จะใช้มันกับฐานทัพและนิวเคลียร์ของอิสราเอลตลอดจนฐานทัพสหรัฐและกลุ่มผู้ให้บริการในอ่าวเปอร์เซียหากเทลอวฟหรือวอชิงตันพยายามที่จะดำเนินการโจมตีไซต์นิวเคลียร์ของเตหราน ทลอวิฟใช้เวลากว่าทศวรรษค่ะกล่าวหาอิหร่านว่ากำลังไล่ตามนิวเคลียร์เตหรานปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวโดยกล่าวว่าอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างสูงอื่นๆทั้งหมดไม่สอดคล้องกับความเชื่อของอิสลามแล้วก็ชี้ไปที่สต็อกนิวเคลียร์ที่ต้องสงสัยของอิสราเอลเองเทลอวิฟไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการครอบครองอาวุธดังกล่าวของตัวเองค่ะแล้วก็ปิดเงียบแต่ว่าวยไวเวลาที่อิหร่านมีเอาไว้บ้าง ขณะที่โลกหันมามองการกระทําอันโหดร้ายของอิสราเอลต่อปาเลสไตน์มากขึ้นแม้แต่สหรัฐยังต้องเล่นบทไม่พอใจท่วงทํานองหักดิบของรัฐบาลสุดโต่งในทันยาฮูไม่เชิญไปวอชิงตันหลังเข้ารับตำแหน่งทําให้อิสราเอลรู้สึกเสียหน้า ทำท่าว่าจะไปซบกับจีนเพื่อประชดอเมริกาแต่ว่าสถานการณ์ขัดแย้งในประเทศก็ยังไม่ดีขึ้นด้วยเกรงว่าสหรัฐจะเทอิสราเอลภายใต้การนําของเนทันยาหูก็เลยสั่งซื้อ f 35จํานวน25ลําค่ะเอาใจทุนค้าอาวุธขายใหญ่ในอเมริกาเอาไว้ก่อนทางด้านอิหร่านนอกจากจะไม่หวันเกงการคว่ำบาตของสหรัฐแล้วก็พวกแล้วยังเดินหน้าหามิตรเพิ่มขึ้นอีกอย่างคึกคักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และกำลังจะได้เป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หลังจากได้เข้าเป็นสมาชิกบริกซึ่งจะรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอิร่านและเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO หารือเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของอิร่านในองค์กรความร่วมมือเศรษฐกิจกความมั่นคงและการป้องกรรันระหว่างประเทศของเอเชีย ในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านฮอสเซนอามีรับดอลาเฮียนและฉางหมิงเลขาธิการ SCO ได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มของความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและการประชุมที่จะเกิดขึ้นขององค์กร อมีรับดอลาเฮียนอ้างอิงถึงความพยายามอย่างกว้างขวางของรัฐบาลอิหร่านรัฐสภาและกระทรวงต่างประเทศในการเตรียมและอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของอิหร่านใน SCO เขากล่าวว่าเขามั่นใจว่าการเข้าร่วมครั้งสุดท้ายของอิหร่านกับองค์กรจะทำให้องค์กรใหม่ขยายเติบโตทั้งในทางปริมาณและก็คุณภาพ เลขาธิการ SEO แสดงความยินดีที่อิหร่านสามารถเข้าถึงกลุ่มดังกล่าวได้อย่างเต็มที่และเน้นย้ำว่าการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของอิหร่านใน s c o จะประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่4กรกฎาคมอิหร่านก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเป็นสมาชิกนี้ซึ่งสงวนไว้สำหรับประเทศสมาชิก s c o เท่านั้น หัวหน้า SCO อธิบายเพิ่มเติมถึงบทบาทของอิหร่านในการส่งเสริมวัตถุประสงค์ขององค์กรว่ามีความสำคัญโดยกล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับฉันที่กระบวนการเป็นสมาชิกถาวรของอิหร่านกำลังจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ฉันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ SCO